สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทีมไปไหนไม่ยอมมาจัดรายการน้องๆก็มาแล้วเนี่ยอยู่นี่ไงเอ้าคุณแม่พี่พีนสวัสดีครับเห็นพี่พีนหรือเปล่าครับเนี่ยบ้าเหรอเนี่ยพี่พีนตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะนี่ไม่ใช่คุณแม่เหรอครับไม่ใช่เดี๋ยวก่อนแล้วทำไมแต่งตัวชุดไทยอะไรขนาดนี้เนี่ยพี่พีนสวยไหมสวยนี่กำลังหาใส่ชุดไทยอยู่ไงคะเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมไทยเป็นรากฐานของพวกเราเลยนะกว่าจะมาเป็นสิ่งทอแบบยุคสมัยปัจจุบันเราก็เคยใส่อะไรแบบนี้มาก่อนต้องบอกน้องๆก่อนว่าวันนี้ที่พี่พีนใส่เต็มยศขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันครับที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรสาขาวิทยาการสิ่งทอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะอย่างนี้นี่เองใช่วันนี้พี่มีก็จะพาไปด้วยพี่มีพาไปใช่ไหมใช่ไม่รู้ว่าพี่มีเนี่ยจะแบบซื้อให้พี่พีนสักผืนหรือเปล่าพี่ก็ว่าแค่นี้ก็เต็มที่แล้วแหละพี่พีน น้องๆครับสำหรับประเทศไทยนะครับอุตสาหกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ยังขาดแคลนบุคลากรในระดับนักวิชาการและผู้ควบคุมการผลิตที่มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการในระบบอุตสาหกรรมนะครับสาขาวิทยาการสิ่งทอจึงมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในทุกขั้นตอนของการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและเอกชนค่ะ อย่างพวกเราไงอย่างพี่พีนเนี้ยเป็นผู้บริโภคอยากจะมีผ้าทอสวยๆก็จะต้องให้บัณฑิตคณะนี้เนี่ยนะคะเขาทำออกมาให้พี่พีนได้ซื้อใช้นั่นเองใช่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะครับสำหรับสิ่งทอสำหรับเสื้อผ้าแต่เราใส่ทุกวันเราต้องใช้ทุกวันเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสังคมและก็ทั่วโลกเลยละกันโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากเราสามารถส่งออก import ได้ด้วยนะใช่ครับแต่ตอนนี้เราจะส่งออกน้องๆ นะครับไปที่คณะนี้กันเลยกับช่วง Open House on Air สวยไหมนุ๊กเป็นหรเห็นกันนะครับน้องๆ Open House on Air วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าพี่มีเนี่ยแต่งตัวดีเกินหน้าเกินตาพี่ก้าวไปนิดนึงนะครับไม่ต้องอิจฉาครับเพราะวันนี้พี่มีพาพวกเรากลับมาที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับแต่วันนี้พี่มีจะพาพวกเรามาทำความรู้จักกับภาควิชาวิทยาการสิ่งทอซึ่งเราจะได้รู้คำตอบกันว่าชุดธรรมดาธรรมดาไม่ธรรมดาครับมันเป็นชุดธรรมดาที่พี่มีใส่อยู่บ้านครับแต่ว่าก็เป็นชุดที่ค่อนข้างพิเศษสำหรับคนภายนอกนิดนึงเนี่ยชุดนี้แหละมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบกันในภาควิชานี้ครับไปกันเลยน้องๆครับตอนนี้พี่มีพาพวกเรามาอยู่กับอาจารย์กรทิพย์นะครับซึ่งจะมาให้ความรู้แล้วก็ข้อมูลพวกเราเกี่ยวกับภาควิชาวิทยาการสิ่งทอครับสวัสดีครับอาจารย์กรทิพย์ครับสวัสดีค่ะครับคำถามแรกเลยครับผมอยากจะถามอาจารย์ว่าวิทยาการสิ่งทอเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรยังไงครับค่ะยินดีค่ะภาควิชาของเรานะคะก็จะมีการเรียนการสอนทางด้านอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มนะคะไปจนถึงแฟชั่นเลยซึ่งได้ยินมาว่าทั้งหมดนี้ที่อาจารย์บอกเนี่ยจะถูกแบ่งเป็นอีก3สาขาย่อยในภาควิชาจะเป็นสาขาอะไรบ้างนะครับเรามีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอนะเป็นสาขาแรกนะคะสาขาที่2คือสาขาทางด้านการผลิตเครื่องนุ่งห่มนะคะแล้วก็การจัดการนะคะแล้วก็สาขาที่3คือการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและการจัดการสินค้าแฟชั่นถ้าเรามีความสนใจเหล่านี้นะคะโดยที่น้องๆเองเนี่ยก็มีความพื้นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะก็เข้ามาสมัครเรียนกับเราเรามีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษนะคะปีหนึ่งเราก็รับภาคปกติรับ55คนนะคะภาคพิเศษ55คนนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการรับมีทั้งรับตรงของ KU Admission นะคะมีรับกลางผ่านแอดมิชชั่นของส่วนกลางนะคะแล้วก็มีระบบโควต้านะคะมีทายาทมีโควต้านักกีฬามีโควต้าศิลปวัฒนธรรมเยอะแยะมากมายซึ่งเราก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมตามเว็บไซต์ของภาควิชาได้เลยน้องโอ้โหเรียกว่าข้อมูลครบถ้วนมากครับอาจารย์สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์กรทิพย์มากนะครับที่มาให้ข้อมูลความรู้กับพวกเราเรียกว่าชัดเจนแล้วก็ตรงประเด็นมากๆน้องๆหลายคนคงอยากจะไปเห็นอะไรหลายๆอย่างในภาควิชาของอาจารย์แล้วล่ะครับขอบคุณมากครับยินดีมากค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับน้องๆนะครับเดี๋ยวพี่มิ้นจะพาไปดูอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะแยะในภาควิชาวิทยาการสิ่งทออย่าลืมติดตามกันให้ได้นะครับแค่เห็นด้านหลังนี้เนี่ยก็โอ้โหชุดที่เอามาวางก็น่าสนใจมากๆแล้วครับรอดูกันให้ได้ครับและตอนนี้พี่มีก็พาพวกเรามาอยู่กับพี่ติ๊ตีนะครับซึ่งจะทำหน้าที่เป็นไกด์พาพวกเราไปเยี่ยมชมภาควิชาวิทยาการสิ่งทอในวันนี้สวัสดีครับพี่ติ๊ตีค่ะครับผม
วันนี้พี่ติติจะพาพวกเราไปดูอย่างเจาะลึกเลยครับว่าในภาควิชาเนี่ยมีอะไรให้เราดูบ้างเนาะสนุกไหมสนุกไหมภาควิชาเราเนี่ยมีของน่าสนใจเยอะแยะเลยค่ะเยอะแยะเลยโอเคงั้นตามไปดูกันเลยครับไปเลยครับพี่ติตามมาเลยและตอนนี้นะครับน้องๆพี่ติติก็พาพวกเรามาถึงห้องแรกแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะมันคือห้องอะไรครับพี่ติครับห้องนี้ก็จะเรียนห้องเป็นวิชา Design and Development นะคะเป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะจะเป็นวิชา Lecture ค่ะแต่ว่าก็จะมีปฏิบัติ ด้วยนิดนึงเป็นการ Brainstorm ระหว่างนิสิตด้วยกันแล้วก็อาจารย์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโอเคโอเคอยากรู้แล้วครับงั้นเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับพี่ติติตามมาเลยครับน้องตอนนี้พวกเราก็เข้ามาอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆตอนนี้อาจารย์เขากำลังสอนอะไรอยู่ครับพี่ติติครับคือวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากค่ะเพราะว่าที่สอนอยู่ข้างหน้านั้นไม่ใช่อาจารย์จากวิชาเป็นผู้อำนวยการผู้ช่วยผู้อำนวยการจากบริษัทวัคโก้มาช่วยแนะนำแนะนำนิสิตค่ะก็คือมาช่วยสอนคือมาให้ความรู้เป็นแบบเป็นประสบการณ์การทำงานเขาเลยด้วยแชร์ประสบการณ์จริงจากตัวโรงงานจริงๆให้เราได้รู้ว่าเขาทำอะไรกันก็เป็นข้อมูลที่ดีเนาะเพราะว่าเรียกว่าได้เรียนกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงในระหว่างที่พี่ทิติพาเราไปห้องถัดไปเนี่ยนะครับพี่มีก็แอบเห็นแวบๆว่ามีห้องนึงมองเข้ามาลักษณะเนี่ยดูเป็นกึ่งๆโรงงานเลยหรือเปล่าเนี่ยเป็นห้องที่ใช้ทำอะไรครับพี่ติติครับห้องนี้เรียกสั้นๆว่าห้อง Apparel Tech ห้อง Apparel Tech ก็คือเนี่ยจะเห็นว่ามีจักรเยอะแยะเต็มไปหมดเลย คือเราไม่ได้มาเป็นสันทนาเราเป็นห้องที่เอาไว้วางรายการผลิตหรือเรียกว่า Supply Chain ก็คือในระบบอุตสาหกรรมการจะขึ้นลูกผลิตภัณฑ์เราจะต้องทำอะไรบ้างต้องเย็บประกอบยังไงถึงจะมาเป็นเสื้อ1ตัวเราก็จะเรียนกันในห้องนี้ตั้งแต่การตัดเย็บการวางแพทเทิร์นการวางลายการผลิตแล้วก็เย็บออกมาเป็นรูปผลงานตอนนี้พี่ติติก็พาพวกเรามาถึงอีกหนึ่งห้องมันคือห้องที่ทำอะไรกันอยู่ครับพี่ติติครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องแลบนะคะโดยวันนี้เนาะเพื่อนๆกำลังทำแบบไดอิ้งก็คือการย้อมผ้าค่ะไดอิ้งคือการย้อมผ้านั่นเองมีวิธีการกระบวนการยังไงบ้างครับในวันนี้เราจะย้อมเซลลูโลสนะคะโดยใช้สีไดเล็กย้อมเซลลูโลสหมายถึงอะไรเซลลูโลสคือผ้าฝ้ายค่ะเป็นย้อมเป็นเส้นใยเซลลูโลสใช่โดยใช้สีไดเล็กเพราะว่าสีไดเล็กต้องใช้กับผ้าฝ้ายเซลลูโลสสีไดเล็กนี่มันมีคุณสมบัติยังไงบ้างครับสีไดเล็กก็คือเป็นสีเฉพาะที่สำหรับย้อมเส้นใยจากพืชเซลลูโลสก็คือมาจากพืชใช่โดยเราจะเปรียบเทียบระหว่างโปรเซส2อย่างคือใส่เกลือกับไม่ใส่เกลืออ๋ออันนี้คือการทดลองเกลือเป็นตัวแปรใช่มั้ยว่าโอเคว่าแบบใส่เกลือกับไม่ใส่เกลืออันไหนจะย้อมติดได้ดีกว่าใช่เอาละครับน้องๆตอนนี้พี่ติติก็พาพวกเรามาอีกห้องนึงครับซึ่งได้มาพบกับอาจารย์ณัฐดลนะครับประจำอยู่ที่ห้องปฏิบัติการผ้าพิมพ์ใช่ไหมครับอาจารย์ปกติแล้วห้องนี้จะใช้เรียนอะไรบ้างครับห้องนี้นะครับก็คือเราจะเรียนก็คือเรียนตั้งแต่การออกแบบลายพิมพ์ต่างๆออกแบบลายพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ต่างๆจากห้องคอมพิวเตอร์เมื่อได้ลายพิมพ์มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการขึ้นแบบลายที่เราทำการออกแบบขึ้นมาโดยการเริ่มจากการทำบล็อกสกรีนแล้วก็การทำการผสมสีการผสมสารต่างๆซึ่งที่เราจะเรียนเนี่ยเราจะเรียนตั้งแต่สารเคมีที่ใช้ในการผสมด้วยครับผมที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือว่าที่อื่นอาจจะซื้อสีมาแต่เราเกิดการผสมสีผสมสารเคมีเองตามที่สีที่เราต้องการจริงๆครับผมอยู่ที่ห้องถัดไปแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์อโนไทยค่ะซึ่งเป็นอาจารย์ที่รับผิดชอบวิชาแบรนดิ้งแล้วก็แฟชั่นเมอร์เชนไดเซอร์ค่ะวิชาแบรนดิ้งกับแฟชั่นอะไรแฟชั่นเมอร์เชนไดเซอร์โอเคสวัสดีครับอาจารย์อโนไทยครับสวัสดีครับวิชาแบรนดิ้งอันนี้ก็คือการสร้างแบรนด์การสร้างแบรนด์กับอีกอันนึงคืออะไรนะฮะแฟชั่นเมอร์เชนไดซิ่งหมายถึงการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับแฟชั่น
ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการสร้างสินค้าคอลเลกชันเอาไปอยู่ในแบรนด์เพื่อให้เกิดการค้าการขายการลงทุนจะกี่ตัวกี่ไซส์กี่สีปริมาณเท่าไหร่ขายใครอย่างไรเนี่ยอยู่ที่วิชานี้โอเคครับลองเล่าให้น้องๆฟังหน่อยครับว่าจะได้เรียนอะไรหรือว่าจะได้หยิบจับอะไรบ้างถ้าเกิดได้เรียนวิชาของอาจารย์นะครับคือวิชาในสาขานี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับตัวแฟชั่นดีไซน์นอกจากการเป็นดีไซเนอร์แล้วเนี่ยก็ต้องมาสู่เรื่องการทำธุรกิจแฟชั่นซึ่งหมายถึงว่าคุณจะต้องสร้างแบรนด์ได้นะครับแล้วก็ต้องทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์คือการสร้างสินค้าเข้าไปอยู่ในแบรนด์นั้นการที่เราจะต้องเริ่มต้นการทำธุรกิจตัวนี้เนี่ยตัวแบรนด์ก็ต้องมาเริ่มต้นอย่างเช่นการวิเคราะห์ตลาดให้ชัดเจนว่าตลาดของเราเนี่ยจะเป็นใครนะครับมีลักษณะของ identity อย่างไรบ้างนะครับตัวตลาดนั้นมี market trend ยังไงมีการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในอนาคตจะเป็นยังไงเราก็จะลงมาดูรายละเอียดว่างานรีเสิร์ชที่ปัจจุบันนี้พูดถึงว่าผู้บริโภคในอนาคตจะบริโภคอะไรชอบอะไรมีแนวโน้มในการอยู่ในเมืองหรืออยู่นอกเมืองไลฟ์สไตล์มีไลฟ์สไตล์อย่างไรบ้างมี mood and tone อย่างไรบ้างนะครับเป็นต้นหลายคนก็คงจะเริ่มสนใจในภาควิชาวิทยาการสิ่งทอแล้วนะครับอยากจะถามพี่ทิตินิดนึงว่าน้องๆควรจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างถ้าเกิดอยากจะเข้ามาเรียนที่นี่ครับโดยวิชานี้จริงๆน้องทุกคนจะต้องเรียนสายวิทย์คณิตมาอยู่แล้วนะคะสำหรับน้องที่เรียนวิทย์คณิตแล้วมีความสนใจในด้านแฟชั่นมีความสนใจในอุตสาหกรรมเสื้อนุ่งผมแต่ว่าเราคิดว่าเราอาจจะไปทางดีไซน์ไม่ไหวหรือว่าเราอาจจะไม่ถนัดในทางด้านนั้นคณะนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งค่ะซึ่งเราจะสามารถเรียนได้ทั้งการดีไซน์การจัดการสินค้าและในด้านสายวิทยาศาสตร์ด้วยซึ่งตัวพี่เองก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันค่ะพี่ถึงได้เลือกในเรียนในภาควิชานี้ค่ะโอเคยอดเยี่ยมมากครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ติ๊ติมากเลยนะครับที่พาพวกเรามาสนุกสนานกันแบบว่าครบรถเต็มที่มากๆขอบคุณมากครับ Open House on Air วันนี้หมดเวลาแล้วครับน้องๆแล้วครั้งหน้าเราจะไปกันที่ไหนอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะครับบ๊ายบายช่วงหน้าห้องเรียนออนแอร์มีนัดกับอาจารย์ติ๊กมาเรียนติดจอรอติวภาษาไทยพร้อมกันนะครับแต่ตอนนี้พักสักครู่แล้วกลับมาเรียนกันครับ